สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงข่าว BMC News นะคะวันนี้เรามาพบข่าวเกี่ยวกับการเร่งการขับเคลื่อนอุทยานบึงบัวที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเมื่อเวลา 9:30 นวันที่24ตุลาคม2560นายสุรพลสายพันธ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทยานบึงบัวอุบลราชธานีครั้งที่2ที่ห้องประชุมสุพรรณิกาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบในทุกเรื่องเช่นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในแถบนี้ทั้ง8องค์กรบริหารส่วนตำบลโดยคาดว่าจะให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สำคัญของเมืองดอกบัวงามแต่ปัจจุบันยังขาดงบประมาณจำนวนมากในการขับเคลื่อนให้ไปสุดความสำเร็จซึ่งจำเป็นต้องใช้การประสานงานทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างจริงจังต่อไปค่ะมาพบกับข่าว BMC News กันใหม่ได้นะคะสวัสดีค่ะ